นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6 T-band ความถี่ frequency 1.635 Superrate 27500 Polarization Horizontal คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในคืนนะครับไม่ใช่คืนที่ช่วงเย็นๆนะครับในวันศุกร์นะครับเป็นรายการสดครับช่วงเวลา18:00 น.นะครับถึง20:00 น.นะครับเป็นเวลาที่หลายท่านกำลังจะทานข้าวนะครับหรือบางคนกำลังจะเดินทางนะครับกลับบ้านในช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้นะครับจะสิ้นเดือนหลายคนก็กำลังจะสิ้นใจในเรื่องของเงินทองนะครับระยะนี้การทำมาค้าขายหลายคนก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนะฮะแต่อีกจำนวนหนึ่งบอกว่ายังแย่อยู่นะครับแย่อยู่เลยนะทั้งการใช้ชีวิตนะครับหมุนเงินการค้าขายทำกิจการนะครับก็ยังติดขัดอยู่นะฮะส่วนบางคนเริ่มที่จะฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับรายการคนพยากรณ์ทาง Channel 8จะมาพูดถึงเรื่องของการทำร้านค้านะครับใครที่มีกิจการนะครับร้านค้าไม่ว่าจะกำลังจะเริ่มนะครับที่จะเช่าร้านนะครับเซ้งร้านนะหรือว่ากำลังคิดจะปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยต่างๆนะครับวันนี้จะมาพูดว่าจะทำอย่างไรให้ร้านค้าเรานะครับดีขึ้นหรือใครที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจนะครับในช่วงนี้อยากจะพูดถึงนะครับว่าควรจะหาทำเลแบบไหนหรือว่าจะหาทำเลนะครับในลักษณะที่ทำให้เฮงนะครับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นพูดถึงในช่วงแรกนะฮะและช่วงที่สองครับเป็นช่วงการดูดวงตัวต่อตัวนะครับซึ่งใครที่ติดตามชมรายการแล้วอยากจะดูดวงแน่นอนครับว่าให้นะครับส่งทาง SMS นะครับมาที่4642828นะครับเวลาที่จะดูดวงเนี่ยบางคนนี่ส่ง SMS มาไม่ค่อยครบถ้วนนะครับห้วนๆง่ายๆเลยนะเมนบางทีแค่มีแค่วันนะครับวันเดือนปีแล้วก็เรื่องนะครับหรือบางคนแค่วันเดือนปีแล้วก็อยากดูดวงแค่นี้ก็มีนะฮะอยากให้พิมพ์ให้ครบถ้วนละเอียดหน่อยเพราะว่าไหนๆเราก็มานะครับนานๆนะครับอาทิตย์หนึ่งมาเจอกัน1ครั้งเวลาคนส่งมา SMS มานะครับจะส่งมากันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เจาะดูแบบรายละเอียดลึกๆนะครับมันจะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ส่งข้อมูลมาได้เต็มที่ครบถ้วนนะผมก็จะดูแล้วก็เจาะลึกนะครับให้ละเอียดได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงประเภทอยากจะเปลี่ยนงานนะอาจารย์ช่วงนี้เปลี่ยนงานดีไหมหรือว่ากำลังทำอาชีพค้าขายอยู่นะครับอยากจะขยายร้านดีหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคือเรียกการเจาะให้ลึกแล้วก็ละเอียดขึ้นนะครับจะทำให้ผมก็จะเวลามันสั้นก็จะตอบให้ชัดแล้วก็ละเอียดอย่างที่เราต้องการนั่นเองนะฮะช่วงต่อมานะครับของการดูจากการดูดวงตัวต่อตัวแล้วก็เป็นการดูดวงรายสัปดาห์นะครับพอหลัง1 ทุ่มช่วงแรกเลยนะครับคราวนี้แหละมันก็จะใครที่อย่าลืมนะครับเวลาใครที่จะดูดวงรีบๆส่งเข้ามานะครับรีบๆส่งข้อมูลกันเข้ามาผมก็จะมานะครับมาดูว่าแต่ละท่านนี่นะอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับข้อมูลต่างๆมากมายนะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลัง1 ทุ่มช่วงแรกเรื่องของการฝันนะหลายคนถูกลอตเตอรี่ถูกหวยนะครับจากรายการก็เยอะนะส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวดีอะไรมาให้ผมนะครับหลายทางที่เราจะได้พบเจอกันก็จะมาบอกนะครับวันนี้มีเรื่องความฝันมาอีกแล้วนะใครที่ฝันเรื่องอะไรนะครับก็อยากจะรู้ก็จะพิมพ์มาได้นะอยากจะรู้ว่าเมื่อวานฝันเรื่องนี้วันก่อนฝันเรื่องนั้นนะครับมันแปลว่าอะไรนะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความฝันนะครับว่าฝันเรื่องต่างๆนะครับแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็จะมี
พ่วงท้ายว่าในเรื่องของเลขมงคลความฝันนี้เกี่ยวกับเลขอะไรด้วยนี่วันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ช่วงต่อมานะครับเป็นช่วงการดูดวงนะครับหลังจากความฝันแล้วนะครับ1ทุ่มเจอความฝันแล้วก็มาเรื่องของการดูดวงตัวต่อตัวช่วงสุดท้ายมาสวดมนต์นะครับมาเริ่มต้นนะครับอย่าลืมใครที่อยากจะดูดวงพิมพ์มาที่4642828นะครับอย่าฟังผมจนเพลินนะบางคนนี่เพลินเกินนะครับฟังแล้วก็ไม่ได้อยากดูดวงนะครับพอฟังจบปุ๊บจะเพิ่งมาพิมพ์ดูดวงมันก็ช้าไปหลายคนก็ส่งกำลังตั้งแต่ช่วงแรกก็จะได้ดูก่อนใครนะฮะเพราะฉะนั้นก็รีบๆส่งเข้ามากันนะครับ4642828นะครับส่งเข้ามารีบๆส่งมานะมาเริ่มต้นนะครับในช่วงแรกนะฮะคนเรานะครับเรื่องของการค้าขายเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่จะต้องมีการดูนะครับดูฤกษ์ยามดูดวงชะตาดูเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับมันมีหลักวิชานะครับเรื่องหรือศาสตร์เหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องของความงมงายนะครับมันมีศาสตร์และสถิติที่ครูบาอาจารย์โหรนะครับที่ได้เก็บสถิติมากมายในหลากหลายนะครับมุมโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะจดสถิติมาหลายพันปีนะครับว่าการนอนต้องนอนทิศไหนนะครับนอนทิศแบบใดคนเกิดในวันเดือนปีแบบไหนนะครับอยู่ห่วงจุ้ยแบบใดจึงจะร่ำรวยนะครับเขาก็จดมานะครับแล้วก็เป็นสถิติอ๋อมีการสังเกตนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆคิดลอยๆแล้วก็มาใส่เป็นตำราไม่ใช่นะครับเขามีสถิติว่าโอเคนอนคนนอนทางหัวนอนทิศตะวันตกนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ลื้อทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้แบบนี้นะครับจนมาเรื่อยมาจนถึงเรื่องของการค้าขายนะครับร้านค้านะในสมัยก่อนก็อาจจะมีนะครับเป็นพวกลงเตี้ยมนะหันหน้าลงเตี้ยมหันหน้าไปทางนี้นะครับขายมันโถขายซาลาเปาเนี่ยคือเขาก็จดมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันก็เป็นร้านค้าทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับช่วงแรกจะมาพูดถึงการนะครับเลือกซื้อหรือว่าเลือกที่จะไปเช่าร้านนะครับร้านค้าเนี่ยหรือบางคนอยากจะไปหานะครับเช่าเป็นพวกตลาดนะครับตลาดสดตลาดนัดจะอยู่มุมไหนแบบใดนะฮะเพราะฉะนั้นประการแรกนะครับของการที่จะเลือกนะครับบางคนจะไปเช่าตึกทำร้านค้าบางคนจะหานะครับหาทำเลดีๆนะครับแน่นอนครับอย่างแรกให้จำไว้เลยนะครับว่าด้านหลังนะครับของอาคารหรือของร้านค้านะครับหรือว่าของเคาน์เตอร์ที่เราจะไปเช่านะครับด้านหลังควรจะมีความมั่นคงและแข็งแรงโดยเฉพาะสมมุติถ้าเขาบอกว่านะครับหลักฮวงจุ้ยถ้าเราเคยฟังคร่าวๆว่าข้างหน้าเป็นแม่น้ำนะครับข้างหลังนะครับต้องเป็นภูเขานะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นแม่น้ำข้างหลังเป็นภูเขาเนี่ยถ้าในยุคปัจจุบันแม่น้ำปรับเปลี่ยนนะครับการสัญจรไปมาปัจจุบันก็กลายเป็นถนนนะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็เป็นถนนนะครับถนนใหญ่ๆนะครับถ้าใหญ่เกินกับไม่ดีนะครับถนนก็อาจจะสัก4เลนนะครับหรือ2เลนก็ได้นะครับถนนนะครับ4เลน2เลนน่ะอันนี้ดีนะครับแต่ถ้านะฮะการที่เขาบอกว่าหลังด้านหลังของร้านที่เราจะไปเช่าหรือไปเซ้งเนี่ยนะครับควรจะเป็นอาคารสูงหรือว่าตึกที่ใหญ่กว่าหรือสูงกว่านะครับสูงกว่าร้านที่เราจะไปเซ้งหรือไปเช่านะจำไว้นะครับใครที่กำลังมีไอเดียนะครับในการคิดว่าจะไปเปิดร้านค้าสักหน่อยสิหรือว่าจะไปเช่าร้านนะครับเลือกไว้เลยอย่างแรกนะครับข้างหลังนะครับตึกของเราเนี่ยควรจะเป็นตึกที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านะหรือว่าสูงกว่าตึกของเราเขาบอกว่าเปรียบเสมือนภูเขานั่นเองนะครับยุคปัจจุบันจะไปหาข้างหลังเป็นภูเขาก็ยากนะครับบางคนถ้าอยู่ในเมืองหลวงหรือว่าอยู่ในอำเภอนะครับอำเภอเมืองเนี่ยนะครับในตลาดแบบนี้จะไปหาภูเขาคงยากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะประยุกต์นะครับมาเป็นปัจจุบันเขาก็จะประยุกต์ให้กลายเป็นตึกใหญ่ๆอาคารสูงๆนะครับแต่ว่าเขาว่าอาคารสูงเนี่ยก็ไม่ควรนะครับที่จะสูงเกิน3เท่าของตึก
ที่เราจะไปเช่าหรือเซ้งนะครับหรือจะขายนะฮะคำว่า3เท่าก็สมมตินะครับว่าสมมติอาคารเรานะครับเป็นล้านชั้นเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเจอตึก4 5 6ชั้นเนี่ยมันก็เกิน3เท่านั่นเองนะครับสมมติล้านเราเป็นตึกอาคาร5ชั้นนะครับตึกข้างหลังก็ไม่ควรที่จะเกิน15ชั้นเห็นไหมคือ3เท่านะครับคูณ3ไปเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกอย่างแรกนะครับแต่ถ้าเป็นตึกสูงมากๆเลยกลับไม่ดีเขาจะข่มเราจนมิดเกินไปกิจการช่วงแรกๆทำก็จะดีแต่พอขายไปขายมายิ่งนานวันยิ่งแย่ลงนะครับแต่กรณีนะครับถ้าสมมติว่าจะไปเลือกนะชอบหลังนี้แล้วนะครับร้านนี้แล้วแต่ด้านหลังอาจารย์มันเป็นร้านที่มันรู้เป็นอาคารที่มันเล็กหรือเตี้ยกว่าเราอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเลือกลักษณะนี้ไปนะครับสมมุติว่าอาคารนะครับของเราที่จะไปเช่าหรือไปเซ้งเนี่ยนะครับเป็นตึกสัก3ชั้นนะครับเป็นห้องแถว3ชั้นแต่ว่าด้านหลังนะครับเป็นร้านชั้นเดียวนะครับหรือว่าเป็นอาคาร2ชั้นก็ถือว่าเล็กกว่าเรานะครับลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ไปอยู่มานะไอ้ร้านค้าด้านข้างหลังนะครับของเราเนี่ยจากกิจการไม่ดีก็จะเริ่มดีขึ้นฟื้นตัวแล้วก็รวยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าห่วงจุ้ยของร้านที่ข้างหลังบ้านเรานะครับหรือว่าหลังร้านเราเนี่ยนะที่เล็กกว่าเรานะครับได้ภูเขาลูกใหม่นะก็คือร้านของเราเองนะครับที่มันสูงกว่านะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้กิจการนะครับของเราเนี่ยอยู่ไปอยู่มาก็ค่อยๆซบเซาแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะว่าหลังร้านค้านะครับจริงๆมันประยุกต์ได้นะครับมาจนถึงเรื่องของบ้านช่องก็ได้บางคนอยากจะไปซื้อบ้านในหมู่บ้านนะครับหรือบางคนอยากจะไปอาจจะไปเช่าบ้านนะครับก็ได้นะถ้ามีโอกาสนะครับถ้าจะไปซื้อหมู่บ้านมือหนึ่งมือสองนะครับดูบ้านข้างหลังเราให้ดีๆนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงด้านหน้านะพูดถึงด้านหลังก่อนนะครับถ้ากรณีที่บ้านเราหรือหมู่บ้านเรานะครับด้านหลังบ้านเนี่ยนะเป็นบ้านที่ใหญ่กว่านะครับสมมติเราซื้อนะครับบ้านของเราเนี่ยราคา1ล้านบาทนะครับและด้านหลังนะครับเป็นโครงการเดียวกันที่มีขนาดนะครับของราคาบ้านหลังละ5ล้าน10ล้าน20ล้านแต่นะครับขนาดอาจจะเป็น2ชั้นเท่ากันนะบ้านเราก็2ชั้นนะครับถ้าเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบ้านข้างหลังโครงการเดียวกับเรานะครับแต่ว่าเป็นเฟสที่เป็นพวกคนมีตังค์หน่อยมาซื้อนะครับที่แพงกว่าเราเนี่ยลักษณะนะครับบ้านแบบนี้เนี่ยอยู่ไปแล้วเราจะรวยขึ้นนะครับมันเสมือนเป็นการถ่ายเทพลังงานนะฮะเรานึกถึงนะครับเขาเรียกว่าเป็นบ้านเหมือนถุงทองนะครับถุงเงินนะครับหน้าบ้านก็คือเราเป็นปากถุงนะครับหลังบ้านก็คือก้นถุงก้นถุงเป็นอะไรเป็นเศรษฐีเขาอยู่กันเป็นบ้านเฟสที่ใหญ่กว่านะเขาเรียกว่าก้นถุงเป็นถุงทองนะก้นถุงมีแต่เงินทองนะครับที่รวยกว่าเราเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะดูดเอาพลังงานนะครับซึมมาเรื่อยๆทำให้อยู่ไปนานๆเราก็ดีขึ้นรวยขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็หน้าที่การงานสูงขึ้นนะครับเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นให้เลือกแบบนี้นะครับจำเอาไว้เลยนะในการที่จะเลือกนะครับถ้าจะซื้อหรือว่าเช่าร้านค้าหรือบ้านนะครับต่อมานะครับเรื่องของการจัดวางนะครับจัดวางเคาน์เตอร์เก็บเงินนี่อันนี้แหละจำเป็นมากนะครับร้านค้านะครับใครถ้าเป็นร้านโชห่วยนะครับหรือว่าเป็นร้านค้าขายนะครับค้าขายของทั่วไปนะครับถ้าให้ดีนะครับให้ดีเลยนะควรจะมีเคาน์เตอร์นะครับเก็บเงินอันนี้นะครับจำไว้เลยนะว่าถ้าเป็นร้านที่มีของในร้านเยอะๆนะครับเยอะๆนะถ้าบอกว่าของมีเป็นชั้นนะครับมีเคาน์เตอร์หลายเคาน์เตอร์แล้วก็มีชั้นเดินเยอะแยะหมดเลยนะครับให้หาเคาน์เตอร์เก็บเงินอยู่ด้านหน้าร้านนะครับหน้าร้านเดี๋ยวนะแต่ถ้านะครับร้านเราเป็นร้านโปร่งๆโล่งๆถึงอาจจะไม่ใช่เป็นร้านขายของนะครับจะเป็นพวกทำสปาก็ได้นะครับเสริมสวยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นร้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ขายยานะครับที่ของก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับร้านขายอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับที่ของไม่เยอะในร้านนะครับมีของมีน้อยชิ้นนะครับให้วางเคาน์เตอร์อยู่ด้านหลังนะครับหรือว่าให้อยู่ข้างหลังพวกสินค้าหรือของนะแบบนี้นะครับเราก็ลองนึกง่ายๆนะครับอย่างแรกประโยคแรกที่ผมบอกว่าถ้าของในร้านมันเยอะนะครับกรณีถ้าของในร้านมันเยอะนะให้วางเคาน์เตอร์อยู่ด้านหน้าแล้วก็นึกถึงร้านสะดวกซื้อนะครับเซเว่นก็ได้นะฮะเห็นไหมว่าเขาจะวางเคาน์เตอร์อยู่ด้านหน้านะครับแล้วเขาก็จะไม่วางนะครับในมุมที่ประจันหน้ากับประตูด้วยนะครับเขาก็จะวางเฉียงๆนะครับเห็นไหมว่าเราเข้าไปในประตูนะครับทางเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้านขวานะครับด้านขวาแล้วก็จะอยู่เฉียงๆนะครับไม่ได้อยู่ประจันหน้าเจอหน้ากันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าของในร้านเรานะครับเป็นของที่มีของเยอะมากๆนะครับในร้านให้หาเคาน์เตอร์มาวางข้างหน้านะครับแล้วก็ให้ดีคือถ้าเข้าไปในร้านเคาน์เตอร์อยู่ขวามือนะครับขวามือนี่เพราะฉะนั้นเราก็รู้นะครับว่าร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆนะครับร้านเซเว่นร้านพวกนี้นะครับเขาดูหลักฮวงจุ้ยนะครับแบบละเอียดเต็มที่อยู่แล้วแหละนะมันก็จะตรงกับหลักฮวงจุ้ยที่ผมบอกไปด้วยนะครับว่าให้อยู่ด้านหน้าแล้วก็อย่าตั้งเคาน์เตอร์นะครับประจันหน้ากับลูกค้าหรืออย่าประจันหน้ากับประตูนะครับก็คือให้อยู่เฉียงๆนะครับให้อยู่แนวเดียวสมมติเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะมีอยู่ด้านขวาเคาน์เตอร์แบบนี้นะฮะง่ายๆเลยนะแต่ถ้าร้านของน้อยๆนะครับร้านของน้อยๆนะครับเราอาจจะนึกถึงนะครับถ้าเข้าห้างก็จะมีบางร้านนะครับจะเป็นร้านขายแว่นตานะครับร้านขายอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับหรือว่าร้านขายของอะไรก็ตามถ้าจะให้ดีนะครับห่วงจุ้ยให้ดีนะครับคือจะให้เคาน์เตอร์เก็บเงินนะครับควรอยู่ด้านในนะครับและเป็นด้านในที่เฉียงกับประตูด้วยนะครับเฉียงกับประตูคือเข้าประตูเปิดประตูเข้ามานะครับต้องไม่เจอนะครับไม่เจอเคาน์เตอร์อยู่ด้านหน้าแต่อาจจะอยู่เฉียงนะครับเฉียงด้านนี้ถ้าสมมติประตูเปิดเข้าด้านนี้อาจจะอยู่เฉียงด้านนี้นะครับคือมุมนะครับและอยู่ด้านซ้ายหรือขวานะครับกับประตูที่เข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นอย่าตรงๆเลยไม่ได้นะครับเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เจอเคาน์เตอร์เก็บเงินเลยก็บอกเงินจะไหลออกอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะนะครับให้ถ้าของในร้านน้อยจำไว้เลยนะฮะลองนึกถึงร้านเสริมสวยก็ได้นะครับทำผมพวกนี้นะครับก็จะมีกระจกอยู่ด้านมุมซ้ายขวานะครับข้างในก็ตรงกลางก็จะโล่งอันนี้แหละเราก็ให้วางเคาน์เตอร์นะครับอยู่ด้านในแล้วก็ประจันหน้าก็คือหันหน้าหาเราได้แต่ว่าไม่ควรนะครับที่จะอยู่ตรงๆกับเราควรจะอยู่ซ้ายหรือขวากับประตูที่ทางเข้านั่นเองนะครับต่อมานะครับเรื่องของเคาน์เตอร์อยู่นะครับเคาน์เตอร์กันเคาน์เตอร์เก็บเงินนะครับนี่คือเคาน์เตอร์เก็บเงินเลยนะสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดนะครับเคาน์เตอร์เก็บเงินเลยคือลองดูด้านเพดานนะครับเงยหน้าไปดูเพดานว่าเคาน์เตอร์เก็บเงินไม่ให้มีคานนะครับคานห้ามเด็ดขาดเลยนะเป็นคานนะครับคานบ้านนะครับพวกคือคานบ้านนะฮะไม่ควรนะครับเห็นคานที่โชว์อยู่ข้างบนนะครับอาจจะเป็นฝ้าปิดก็ได้หรือขยับนะครับขยับไปด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรมีนะครับด้านบนนะครับเคาน์เตอร์มีคานเมื่อไหร่นี่เขาบอกว่าลูกน้องจะทำสร้างปัญหาให้กับเรานะครับแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่นะหรือว่าเงินทองหายเป็นระยะของหายเป็นระยะด้วยนะครับประการที่2 สิ่งที่ห้ามนะครับหลังเคาน์เตอร์เก็บเงินไม่ควรเป็นผนังของห้องน้ำนะครับอันนี้โอ้โหเลวร้ายมากเลยนะมันเป็นหลักสถิติเลยนะครับว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับโต๊ะเก็บเงินอยู่นี่นะข้างหลังเรานะครับเป็นผนังห้องน้ำนะครับมันร้ายกาจขนาดไหนผมบอกว่าถ้าตามหลักหรือตามศาสตร์นะครับเงินทองนะครับถ้ามีเมื่อไหร่ลูกค้าจะหายแล้วก็เงินทองจะไหลออกอย่างเดียวนะครับรายรับจะน้อยกว่ารายจ่ายโอ้โหแค่ฟังก็เครียดแล้วนะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวถ้าผมพูดอีกสักพักผมก็จะพูดจบแล้วนะ SMS ถ้าใครอยากจะดูดวงนะครับพิมพ์ SMS นะครับพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะ
แล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับอย่าลืมนะ4642828นะครับชื่อวันที่เดือนปีนะครับเรื่องที่อยากทราบนะ1เรื่องพอแล้วก็4642828นะครับประการนะครับต่อมาที่บอกว่าถ้าข้างหลังเคาน์เตอร์เก็บเงินเนี่ยเป็นห้องน้ำนะครับเงินไหลออกนะครับรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีคู่แข่งนะเข้ามาและนินทาเรานะครับลูกน้องทำให้เราเสียชื่อเสียหายขโมยเงินนะครับของในร้านหายเช็คสต็อกผิดพลาดนี่โอ้โหเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันไม่ดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบนข้างบนนะครับบนหัวของเคาน์เตอร์ห้ามมีคานนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับของเคาน์เตอร์เนี่ยห้ามเป็นนะครับห้ามเป็นผนังของห้องน้ำนะครับอันนี้ร้ายถึงร้ายมากนะครับไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของโต๊ะนะครับโต๊ะเก็บเงินนะครับห้ามลกเด็ดขาดนะครับห้ามลกนะโต๊ะเก็บเงินนะครับแล้วก็จะให้ดีนะครับบอกว่าพื้นหรือว่าลิ้นชักสมัยก่อนเรียกเก๊ะนะครับลิ้นชักเก็บเงินนะครับหรือตู้เก็บเงินเนี่ยนะพื้นของตู้เก็บเงินนะครับให้ใช้นะครับสีเงินหรือสีทองนะครับอาจจะเป็นผ้านะครับวางหรือปูนะหรือเป็นกำมะหยี่นะครับสีเงินหรือสีทองจะดีนะครับมันมีข้อแม้นะครับวงเล็บให้ด้วยนะเคล็ดลับถ้าเป็นถ้าเราต้องการนะครับเป็นช่วงที่เปิดร้านใหม่ๆต้องการเงินสดนะต้องการเงินสดนะให้ใช้ผ้าหรือกำมะหยี่นะครับสีเงินนะมันคือเงินสดนะปูวางแล้วก็เป็นที่ปูที่วางเก็บเงินนะครับลิ้นชักนะก็ได้นะครับหรือตู้เก็บเงินนะแต่ถ้านะครับต้องการถ้าใครรู้สึกว่ากิจการเรามันเริ่มใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะรวยและสบายแล้วนะครับต้องการเป็นความมั่นคงของลูกค้าหรือว่าต้องการให้มีนะครับเงินแบบพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วง่ายๆคือคนที่มั่นใจว่าร้านเรามันอยู่ได้และสบายแล้วนะครับให้ใช้ผ้าหรือว่ากำมะหยี่ที่มีสีทองนะครับปูที่พื้นนะฮะในตู้เก็บเงินหรือช่องเก็บเงินนี่จำไว้เลยนะฮะนี่แหละสำคัญมากนะครับจริงๆใช้ในตู้เซฟของเราก็ได้นะครับใครที่มีตู้เซฟหรือว่าให้ใช้นะครับบางคนที่วางนะครับกับบ้านใครนะครับที่วางกระเป๋าสตางค์นะครับควรที่จะหาผ้าเป็นผ้าหรือว่าเป็นกำมะหยี่สีเงินนะครับหรือสีทองก็ได้เนี่ยวางไว้นะครับแล้วเงินมันจะไม่ขาดสายนะเงินจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วมีเงินฟุกๆเข้ามาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนวางไว้ตรงคอนโซลหัวเตียงนะครับก็แน่นอนเลยหาผ้าสีเงินนะมาวางปูไว้แล้วก็หาปูนะครับปูตรงที่เป็นที่วางกระเป๋าสตางค์ของเรานั่นเองนะครับจำเป็นมากเลยนะนี่แหละพอละเดี๋ยวหลังมาใหม่จริงๆฮวงจุ้ยร้านค้าเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวเยอะนะครับเยอะถึงเยอะมากถ้าใครที่อยากจะรู้นะครับหรืออยากจะให้พูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยนะครับหรือเขาเรียกชัยภูมิศาสตร์นะครับถ้าหลักโหราศาสตร์ไทยหรือว่าทางภาษาไทยเขาเรียกชัยภูมิศาสตร์นะครับศาสตร์แห่งการดูชัยภูมินะครับสมัยโบราณนี่ประเทศนะครับเราหรือว่าบรรพบุรุษเรานะครับโหราจารย์สมัยอดีตนะฮะทางโหราศาสตร์ไทยก็จะเก่งเรื่องการดูดวงด้วยแล้วก็เรื่องการวางชัยภูมินะครับสร้างบ้านแปลงเมืองต้องหลักนะครับของการสร้างประตูเมืองต้องอยู่มุมไหนนะครับหรือว่าหลักของการวางนะครับจะนำท้องพระคลังอยู่ตรงมุมไหนของพระบรมมหาราชวังนะครับในสมัยอยุธยาเขาก็มีนะครับประวัติศาสตร์เขียนไว้แล้วก็ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็มีตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับพ่อค้าวานิชนะครับมีหลายตำแหน่งนะพวกนี้แหละคนนั้นศาสตร์คนนี้อยู่มานานนะครับมาเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดวงนะใครที่อยากจะดูดวงก็พิมพ์นะครับที่4642828นะ4642828นะครับชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็ส่งมาที่4642828เด้อมาเริ่มต้นนะครับคุณนุ่นเกิดวันที่15นะเดือน1ปี2528
ถามเรื่องการงานในช่วงนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะการงานในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรพื้นดวงชะตานะในเรื่องของงานนะครับในช่วงนี้นะคุณนุ่นนะฟังดีๆนะครับงานระยะนี้คือช่วงเดือนกันยานะครับเข้าเกี่ยวไปถึงช่วงเดือนตุลานะครับการติดต่องานนะครับจะเริ่มดีขึ้นนะครับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากใครจะได้นะครับการพูดการจานะครับจะเริ่มที่จะมีน้ำหนักมี power มีบารมีมากยิ่งขึ้นนะครับมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้นะครับได้โชคลาภฟลุกๆจากงานนะครับคุยกับใครในช่วงนี้ขอให้สงวนคำนะครับอย่าพูดอะไรเยอะแต่ให้ทำให้มากนะครับระยะนี้จะมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับจำไว้เลยนะถือว่างานเนี่ยกำลังจะเริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับแต่พอเข้าเนี่ยจำไว้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เน้นย้ำเมื่อไหร่ที่เข้าวันที่22พฤศจิกานะครับไปจนถึงช่วงกลางเดือนธันวาช่วงนี้งานเหนื่อยหนักมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้รีบๆทำในสิ่งที่เราต้องการนะต่อมานะครับไม้นะครับน้องไม้เกิดวันที่6เดือน12ปี2520นะครับเรื่องเด่นๆในช่วงนี้นะเรื่องเด่นๆนะครับอย่าลืมพิมพ์4642828นะครับ4642828นะใครอยากจะดูดวงนะครับพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็ในเรื่องของถ้าบางคนนะครับคำถามนะครับก็ควรจะยาวๆนิดนึงนะครับยาวไม่ใช่ยาวเยอะนะครับคือกระชับนั่นเองนะฮะคือไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยขอเอาแบบเจาะลึกหน่อยนะครับว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมนะครับหรือว่างานเดือนนี้เป็นอย่างไรแบบนี้นะครับผมก็จะได้ให้มันตรงประเด็นที่คุณต้องการนั่นเองนะฮะต่อมาน้องไม้นะครับในเรื่องเด่นๆในช่วงนี้นะครับคือเรื่องของการถูกเลื่อนนัดผิดนัดมีคนผิดคำพูดถูกหลอกถูกโกงผิดคำสัญญานะครับใครพูดอะไรในช่วงนี้นะครับจะไม่เป็นตามที่เขาพูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะอาจจะต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะแล้วก็เวลาไปติดต่องานนะครับระวังเอกสารผิดพลาดถูกเลื่อนนะครับถูกเลื่อนออกไปนะมันไม่เป็นไม่ตรงไปไม่ตรงในตามที่เราต้องการนะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับจะเจอแบบหนักๆเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเงินนะครับเงินเกลี้ยงเลยนะเร็วแบบออกไปเร็วนะครับยังไม่สิ้นเดือนกำลังจะเดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับระวังของหายนะครับระวังของหายและเสียหายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสูญหายอย่างเดียวก็เสียหายด้วยของใช้ส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะครับคอมพิวเตอร์นะหรือว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้ใกล้ตัวนะครับกระเป๋าสตางค์พวกนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆนะต่อมาน้องเหลียวนะครับเรื่องความรักในช่วงนี้นะครับน้องเหลียวเกิดวันที่25เดือน3ปี2529นะ25เดือน3ปี2529นะครับเรื่องของความรักลักษณะนิสัยของน้องเหลียวนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์นะน้องเหลียวเป็นคนมีเสน่ห์นะครับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์อยู่ร่วมกันนะครับดาวศุกร์เป็นมหาอุดนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับแต่ตัวเองอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว่าจริงๆมีเสน่ห์นะเสน่ห์นะอยู่ในจุดใดนะครับเสน่ห์อยู่ที่ความจริงใจที่เราสื่อหรือให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นน้องเหลียวนะครับในช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาดาวความรักยังไม่ค่อยสมหวังนักนะครับมีปัญหาอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่มีเกณฑ์ของการไปรักหรือไปชอบไปหลงใครสักคนหนึ่งนะครับหลงรักนะฮะหรือว่าชอบพอกับใครสักคนหนึ่งที่ห้ามใจได้ยากนะแล้วก็รู้สึกว่าห่วงมากเป็นพิเศษหน้าเขาจะลอยไปลอยมานะครับในทุกค่ำคืนนะฮะแล้วก็ในช่วงจากนี้ไปนะครับดาวความรักยังไม่สมบูรณ์นักเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งรีบตกลงปลงใจนะครับกับใครเร็วจนเกินไปนะครับขอให้ใช้เวลาในการที่จะคบหาดูใจนะฮะในสักระยะหนึ่งอย่ารีบตกลงปลงใจมากหรือเร็วเกินนะครับอันตรายมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาและพฤศจิกานะครับต้องระมัดระวังการถูกหลอกด้วยนะระวังการถูกหลอกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกสมมุติ
ไปไหนมาไหนร่วมกันนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกล่วงเกินนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ความรักมันดีนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลายังไม่ต้องรีบเร็วหรือว่าเร่งเกินนะน้องเหลียวนะจังหวะชีวิตนะครับในช่วงปีหน้าดวงชะตาดาวความรักโดดเด่นกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าจะหวังผลเรื่องความรักต้องปีหน้านะครับปีนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะต่อมานะครับน้องก้าวแม่ช่วงนี้มีแต่หนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลยนะอย่าลืมนะครับรายการคนพยากรณ์จะมาทุกวันศุกร์นะครับช่วง 6:00 น.ถึง 20:00 น.นะ 6:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับทาง Channel 8Channel 8นะครับเราดูได้หลายทางนะครับดูได้ทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าดูทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูทางระบบ Android ก็ได้ด้วยนะฮะก็นะเรามีหลายช่องทางนะครับเว็บไซต์ก็พิมพ์นะครับ www.thaitv8.com นะฮะไทยทีวี8ครับข้างในก็จะมีรายละเอียดว่าจะดูผ่านช่องทางใดบ้างนะครับเผื่อว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเรามีช่องทางไหนนะฮะในการที่จะดูรายการนะครับหรือ Facebook นะครับใครที่อยากจะมาเป็นเพื่อนกันก็พิมพ์ว่าอาจารย์นัดนะครับนรรัตน์ขึ้นหน้าจอนี้มาคุณน้องก้าวนะครับเรื่องการงานการเงินขอบคุณค่ะน้องก้าวนะเกิดวันที่14เดือน4ปี2530นะครับ14เดือน4 2530คุณผู้ชมอย่าลืมอย่างนึงนะฮะว่ามนุษย์เราทุกวันนี้นะครับมันขยันนะครับขยันมากขึ้นนะมันเป็นสังคมที่มีความขยันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แข่งแย่งชิงดีแข่งขันนะครับกันเยอะมากนะและมันทำให้เราลืมนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับไปมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนขยันนะครับทำงานตั้งแต่เช้านะครับนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับบางคนนอนยันเช้าเลยนะครับแล้วก็ตื่นสายๆนะครับกลางวันก็มานะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นมาเยอะนะเราจะสังเกตได้นะครับว่านอนไม่เป็นเวลานะครับมันก็ทำได้สักช่วงหนึ่งนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งร่างกายไม่ไหวมันก็น็อกป่วยไม่สบายนะครับเข้าโรงพยาบาลก็มีหลากหลายนะครับอาชีพหลายอาชีพที่ต้องใช้นะครับกลางค่ำกลางคืนเป็นเวลาทำมาหากินนะครับในอดีตสมัยก่อนมันมีคาเฟ่นะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่อยู่ภายในนะครับคาเฟ่เยอะไปหมดเลยนะครับทั้งพ่อครัวแม่ครัวนะครับหรือว่าพวกอยู่บนเวทีทั้งหลายนะครับเราจะสังเกตว่าจะโรคภัยแค่เจ็บเยอะนะครับแล้วก็อายุนะครับอายุไขก็จะมีเรียกว่าระยะเวลามันไม่ค่อยยืนยาวนักนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเป็นสร้างมาให้นาฬิกาชีวภาพนะครับสร้างมาให้นอนก็หลังพระอาทิตย์ตกก็ให้หลับนะครับเพราะมันมืดไงแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นสว่างเขาให้ออกไปมันเห็นทุกอย่างก็ทำหากินนะครับฝากไว้ว่าอย่านะครับนอนดึกเกินหรือทำงานมากเกินหรือเครียดเกินนะครับมันจะน็อกแล้วก็อายุไขมันจะสั้นนะครับช่วงนี้เจอที่ผมมาเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าเดือนหลังๆที่ผ่านมานะฮะก็รู้จักหลายคนนะครับที่ล้มหายตายจากเร็วมากเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ญาติพี่น้องนะครับของคนที่เขาไม่อยู่แล้วนะครับพูดตรงกัน1เรื่องนะครับ2เรื่อง2เรื่องนะครับเหตุผลนะฮะว่า1เลยคือความเครียดนะครับเครียดมากนะอย่างที่สองนะครับคือพักผ่อนไม่พอหรือไม่เป็นเวลานะครับก็อย่างเงี้ยนะครับคุยกับญาติพี่น้องของคนที่เขาไม่อยู่แล้วมันมีเรื่องอะไรที่มันตรงกัน1เรื่อง2เรื่องก็เอามาบอกให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายเราและคนในครอบครัวเราด้วยนะน้องก้าวนะครับเรื่องการงานช่วงนี้น้องก้าวต้องระมัดระวังนะครับดาวราหูโคจรเล็งดาวพุธและเล็งดาวราหูเดิมนะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่างานเกี่ยวกับเอกสารมีปัญหาเยอะถูกใส่ร้ายใส่ความหนักเลยนะครับคนเข้าใจผิดมากขึ้นนะแล้วก็การสื่อสารนะครับกับลูกน้องกับหัวหน้ากับบริวารกับเพื่อนร่วมงานนะครับมันมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอทำให้เราถูกตำหนิหรือว่าทำให้งานมันตกหล่นๆนะครับแก้งานบ่อยขึ้นนะหรืองานทำงานเนี่ยเกือบจะไม่ทันเวลานะครับบ่อยขึ้นนะเพราะฉะนั้น
น้องก้าวนะครับต้องระมัดระวังเรื่องงานเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยาและตุลานะครับ2เดือนนี้งานติดขัดบ่อยนะครับแต่ยังดีที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วง2เดือนนี้นะครับยังดีที่มีทางแก้ทางออกมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับทันเวลาในทุกครั้งทุกโปรเจกต์ทุกงานนะครับเพราะฉะนั้นก็มันอีกอย่างนึงเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมนะเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับลืมหนุนนิดหนี่หน่อยนะครับจอดรถไว้ที่ไหนก็ลืมนะครับวางกระเป๋าสตางค์วางของเดี๋ยวลืมอีกแล้วนะฮะหรือไม่ก็เดินทางไปไหนมาไหนนะครับลืมว่าลืมของไว้ที่นู่นที่นี่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะน้องก้าวนะเรื่องการเงินยังไม่ค่อยดีนักนะครับดาวการเงินยังอยู่ในจุดที่ติดขัดนะแต่ยังดีที่ช่วงเดือนนะครับ17ก็คือ17กันยาก็คือผ่านมาแล้วนะฮะบวกไป1เดือนนะครับช่วงนี้มีเงินเข้าเล็กๆน้อยๆที่มันฟลุกๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นน้องก้าวก็ช่วงนี้ก็ใช้เงินระวังนิดนึงนะครับต่อมาน้องอาน้องอาสอบถามเรื่องการเรียนในช่วงนี้นะครับน้องอาใครที่มีลูกหลานนะครับอยากรู้เรื่องการเรียนลูกหลานก็ส่งดวงชะตาของลูกหลานมาได้นะไม่ใช่ว่าจะดูได้แค่เราคนเดียวหรือว่าใครที่เป็นลูกหลานอยากดูดวงของคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับพ่อแม่เป็นอย่างไรบ้างส่ง SMS มาที่4642828นะครับถามเรื่องการเรียนในช่วงนี้นะพื้นดวงชะตาดาวการเรียนของน้องอานะครับลักษณะของการเรียนน้องอาเป็นคนที่มีอุปสรรคในเรื่องการเรียนมาแต่ไหนแต่ไรนะครับพอใกล้จะวันสอบใกล้จะวันลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวป่วยไม่สบายเพื่อนนะครับกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับส่งงานส่งกันบ้านหรือว่าส่งโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวตกหล่นหลงลืมนะครับเพื่อนในกลุ่มทำงานหลุดตกหล่นผิดพลาดนี่คือมันมีอุปสรรคเรื่องการเรียนอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นะระยะนี้ดาวการเรียนหรือการศึกษานะครับยังอยู่ในจุดที่ฟื้นตัวและดีขึ้นไปจนถึงนะครับจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเพราะฉะนั้นช่วงกันยาตุลา2เดือนนี้นะครับหวังผลเรื่องการเล่าเรียนนะครับได้นะครับช่วงนี้ขยันเอาไว้รับรองว่าความจำเริ่มดีขึ้นฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับยังคือเรื่องของการตกหล่นในเรื่องงานนะครับเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของรีพอร์ตรายงานนะครับที่ต้องส่งอาจารย์นะครับมันยังมีเรื่องของเพื่อนฝูงที่ทำงานพลาดหรือว่าส่งไม่ทันพวกนี้ต้องดูดีๆนะการเรียนขอให้ขยันในช่วงเดือนนี้นะครับคือกันยาและตุลาให้มากๆเพราะว่าเป็น2เดือนที่ความจำมันดีกว่าช่วงที่ผ่านๆมานะครับถ้าเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกความจำคิดอะไรหรืออ่านอะไรมันไม่ค่อยจำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังช่วงที่ผ่านมาเป็นพิเศษแต่ว่าช่วงนี้ลุยเลยนะครับสิ่งที่ระวังคือป่วยไม่สบายตะวันใกล้สอบนะต่อมานะครับน้องกุ๊กเกิดวันที่27เดือน3ปี2534นะการงานตอนนี้จะเป็นอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับน้องกุ๊กพื้นดวงชะตาดาวการงานนะครับเป็นเรื่องของหัวหน้ามีดวงของการเปลี่ยนงานนะครับสิ้นปีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนนะครับช้าสุดอยากเปลี่ยนงานต้นปีหน้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับคอนเนคชั่นของเราในสถานที่ต่างๆที่เราจะไปสมัครงานนะครับถือว่าเส้นดีนะครับมีคนช่วยเหลือดีแต่ถ้ายังอยู่ที่เดิมนะครับก็ยังดีขึ้นตรงที่มีหัวหน้าหรือมีคนนะครับจะจับเราโยกย้ายสิ้นปีนี้นะครับไปอยู่ในหน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่ๆนะครับมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไประดับหนึ่งนะครับหรือว่ามอบหมายหน้าที่การงานนะครับให้ใหม่ๆให้เราทำนะครับแปลว่าดวงเรื่องงานหนักขึ้นนะสิ่งที่ต้องระวังคือการถูกนินทาถูกแทงลับหลังถูกเลื่อยขาเก้าอี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังจากนี้ไปที่ต้องระวังที่สุดคือบริวารและเพื่อนร่วมงานนะมาเริ่มต้นเรื่องของการดูดวงรายสัปดาห์นะครับดูดวงรายสัปดาห์กันบ้างนะเรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้นะครับงานนะเป็นช่วงที่กำลังจะมีการผัดเปลี่ยนนะครับผัดใบ
มีโอกาสจะได้งานใหม่ๆนะครับหน้าที่ใหม่ๆมีคนให้งานใหม่ๆมาให้เราทำนะครับกำลังจะจบโปรเจกต์บางอย่างนะครับที่ทำอยู่เนี่ยทำให้เราเริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นเรื่องงานนะครับแต่ว่าเรื่องการเงินนี่สิยังช็อตอยู่เลยนะครับดาวการเงินนะครับถึงช็อต มันก็ยังดีที่มีเงินฟุกๆเข้ามานะครับหรือว่าเงินที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะมีเข้ามานะครับเรายังรอดพ้นเรื่องเงินอยู่นะครับแต่ว่าเงินจะจับจ่ายใช้สอยไปกับเรื่องการเดินทางไปกับเพื่อนฝูงไปกับแฟนนะครับมากเป็นพิเศษนะฮะเรื่องของความรักระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่หวานแหววเจอคู่บ่อยขึ้นหรือว่าอย่างน้อยได้คุยกันบ่อยขึ้นใครที่จีบใครอยู่นะครับขอให้เดินหน้านะครับเต็มที่จะมีข่าวดีนะครับกับคนที่เราคบหาหรือว่ากำลังจะไปจีบเขานะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้ระวังปวดหัวไมเกรนขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอาการง่วงนะครับง่วงทั้งวันทั้งคืนหรือว่าง่วงตลอดเวลานะฮะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้สุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องไมเกรนขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอาการนอนพักผ่อนไม่พอนะครับผลกระทบของการนอนพักผ่อนไม่พอนี่จะทำให้ร่างกายมันน็อกได้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาคือเรื่องการงานนะครับช่วงนี้งานทำสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะครับเจ้านายถึงไม่ชมแต่ก็เก็บแต้มนะครับเก็บข้อมูลในใจรู้สึกว่าดีกับเรามากขึ้นนะฮะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานนะครับจะอู้นะฮะจะดึงทำให้งานมันช้านะครับไม่ค่อยขยันขี้เกียจนะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องเพื่อนร่วมงานนะครับเรื่องของความรักระยะนี้แฟนช่วยเหลือดีนะครับเจอกันก็ถือว่าเป็นมิตรต่อกันนะครับดีขึ้นแล้วก็อยากให้ทำอะไรแฟนก็จะทำสิ่งนั้นให้นะฮะสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของอาการท้องเสียนะครับหรือว่าถ่ายไม่ออกนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับในช่วงนี้การเงินนะครับมีเงินไหลเข้านะครับมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกนะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้โชคลาภฟลุกๆนะครับคุยต่อรองเจรจาสิ่งใดก็จะสำเร็จนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินคือช่วงนี้อาจจะซื้อของนะครับเริ่มมากขึ้นหรือถี่ขึ้นนะครับมันเหมือนกับสนองตัณหาสนองอารมณ์นะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นมานานนะครับก็ใช้ซะหน่อยให้มันรู้สึกว่ามันฝืดเคืองมานานนะครับในช่วงที่บ้านเมืองเศรษฐกิจไม่ดีก็ประหยัดตามสถานะนะครับตอนนี้ก็มีบ้างก็ใช้นะครับบ้างก็เต็มที่นะครับเต็มที่ไปเลยนะฮะ เพราะเดี๋ยวเงินก็เข้านะครับก็เอาเลยนะต่อมานะครับเรื่องของการงานนะครับระยะนี้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับงานจะเริ่มเข้ามามากขึ้นมีข่าวฟลุกๆเรื่องงานนะครับมีข่าวดีเรื่องงานด้วยนะครับอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกตื่นตันใจสบายใจมีความสุขใจจะเข้ามาสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็เรื่องของเจ็บคอนะฮะแล้วก็เรื่องของ ความรักช่วยเหลือแล้วก็เป็นมิตรกันดีครับต่อมาคนเกิดวันพุธนะในช่วงนี้นะครับมีดวงชะตาการเงินและการงานที่ติดขัดนะครับเงินและงานต้องระมัดระวังนะครับมีคนทำให้งานมันช้าลงมีเงินมีคนนะครับแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้นะครับหรือว่ามีคนกดนะครับเจ้านายเรานะฮะ กดไม่อยากให้เราลุ่มนะในช่วงนี้สักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องเงินและเรื่องงานนะครับเงินเนี่ยไปทวงหนี้ก็ไม่ได้แต่จะมีคนมาทวงตังเรานะครับเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้เกลี้ยงเลยช่วงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้ดีหน่อยนะครับแฟนยังช่วยเหลือนะครับเอาอกเอาใจดีหรือว่าอยากให้แฟนทำอะไรก็จะทำให้เราได้เต็มที่นั่นเองนะครับสุขภาพระมัดระวังเรื่องของอาการคันตามเนื้อตัวแล้วก็อาการปวดหัวเข่านะฮะพูดมากพูดไม่หยุด ขอแห้งเลยต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับระยะนี้เนี่ยดวงเรื่องของการงานเนี่ยโอ้โหทำอะไรก็ตามเหมือนกับรถไฟนะครับชนกันคือทำงานนะครับเดี๋ยวคนนั้นก็มาตามเดี๋ยวคนนี้ก็มาตามนะครับพอเราจะไปหานะครับเราจะจบโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งนะครับใกล้จะจบเดี๋ยวงานนู่นก็พุ่งเข้ามางานนี้ก็พุ่งเข้ามานะครับเยอะขึ้นช่วงนี้ภารกิจเยอะนะครับต้องทำไปทำงานแทนคนอื่นเขาด้วยนะครับระยะนี้เหนื่อยงานการเงินเช่นเดียวกันครับยังหาเงินนะครับติดขัดอยู่นะไปยืมตังค์ใครก็ยังไม่ค่อยได้นะครับแต่จะมีเงินเก็บหรือว่า
มีโอกาสนะครับได้โชคลาภฟลุกๆหรือว่าได้โชคจากคำพูดนะครับพูดอะไรในช่วงนี้ขอยืมเงินกับญาติพี่น้องกับคุณพ่อคุณแม่บุพการีจะได้นะฮะแต่กับเพื่อนฝูงไม่ได้นะครับระวังของหายด้วยนะของพังนะครับเราก็เรื่องความรักระยะนี้คุยกันนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะครับระยะนี้มีเกณฑ์ไปเที่ยวร่วมกันนะครับใช้เงินไปกับแฟนเยอะหน่อยนะระยะนี้เงินและแฟนเนี่ยจะสัมพันธ์กันมากคือใช้ไปกับของคนรักมากเป็นพิเศษนะครับมีแฟนยืมตังค์ฮะพวกนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอาการนะครับเกี่ยวกับการปวดหลังนะครับเป็นหวัดนะในช่วงนี้นะฮะคนเกิดวันศุกร์ครับช่วงนี้การเงินและความรักนะครับไหลรื่นดีขึ้นมีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับไปซื้อของอยากได้อะไรก็จะได้สมหวังสมนะครับที่เราต้องการนะแล้วก็กับคนรักเช่นเดียวกันนะครับหวานแหววคุยกันราบรื่นนะครับถึงทะเลาะก็คุยทะเลาะกันได้ไม่นานแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นเงินงานความรักโชคลาภฟลุกๆมีนะครับมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการเริ่มมีเสน่ห์นะครับต่อคนทุกเพศทุกวัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้วก็ดูแลเราได้นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับระยะนี้อาจจะเหนื่อยนะครับเพลียเป็นพิเศษนอนไม่พอต้องระวังนะฮะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้การเงินนะครับโชคลาภยังไม่มาต้องระวังเรื่องการเงินนะครับยังไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็มีคนจะยืมตังเรานะครับใช้เงินไปกับครอบครัวญาติพี่น้องหรือซื้อของใช้ในบ้านมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้นะครับให้ระวังการทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับขุดเอาเรื่องเก่าๆมาหาเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้อภัยกันมากๆหรือว่าอย่าคุยกันเยอะในช่วงนี้อย่าเจอหน้ากันบ่อยนะครับอาจจะโทรคุยหรือว่าพิมพ์เอานะครับต้องมีสติหรือว่าทํามีโอกาสก็ควรจะหาเวลาจับเข่าคุยแล้วก็ต้องให้อภัยกันมากๆนั่นเองนะครับสุขภาพให้ระวังอาการปวดหัวเป็นหวัดนะครับเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็แฟนหรือว่าคนรักนะครับอุปการีเราป่วยไม่สบายด้วยนะครับเรื่องการเงินช่วงนี้ยังช็อตอยู่นะครับชักหน้าไม่ถึงหลังการงานก็ถูกโยนความผิดมาให้แต่ยังดีที่ลูกน้องเพื่อนฝูงยังเอาอกเอาใจหรือว่ายังเป็นกำลังสำคัญให้เราได้มีอะไรก็ให้ปรึกษาเพื่อนนะครับเพื่อนช่วยเหลือเราได้นั่นเองนะครับครบ7วันเดี๋ยวจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะกลับมาเรื่องของความฝันนะครับใครมีความฝันอะไรก็เขียนมาถามในช่วงนี้ได้นะครับ4642828ช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์คนพยากรณ์